มีแต่มันเหรอคะไม่มีเผือกอะคะใช่ครับมีแต่มันครับไม่มีเผือกทำไมไม่มีเผือกอะคะอยากได้เผือกอะเผือกอะก็มีแต่มันนะครับไม่เผือกได้ไหมครับเอาแต่มันได้ไหมฮะเผือกเผือกไม่ได้หรอไม่ได้ครับไม่เผือกได้ไหมเผือกเออเป็นคำฮิตเลยนะคะคำว่าเผือกเนี่ยมันได้ไหมทำไมต้องเผือก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 ไม่เผือกก็ได้แต่เรื่องในออนไลน์ช่างทำให้อยากรู้อยากดูอยากตามอ่านค่ะยิ่งเป็นเรื่องดราม่ามีที่มาซับซ้อนวกวนด้วยแล้วไม่แคล้วยิ่งได้รับความสนใจใครใครรู้ก็ดูได้จากแฮชแท็กนี่ล่ะค่ะมีทั้งสายเผือกอยากเผือกต่อมเผือกทำงานจากคำนามที่หมายถึงพืชล้มลุกหัวทำให้สุกแล้วกินได้จึงกลับมีอีกความหมายกลายเป็นคำแทนกริยาว่าด้วยการเข้าไปจุนจ้ามเรื่องของคนอื่นโดยไม่สมควรเรียกง่ายๆก็จากซอใส่เกือกเป็นเผือกนั่นแหละค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าถ้าพูดตรงๆไปมันก็ตรงไปเกินว่าเสือกก็เลยเอาตกสอนอื่นมาทับว่าเป็นเผือกคำเดิมมันเป็นคำที่ค่อนข้างหยาบอะค่ะเราก็เลยใช้คำแบบคล้ายๆกับตัวอื่นแทนนะคะอย่ามาเผือกได้ป้าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเสน่ห์ของภาษาไทยอย่างหนึ่งก็คือภาษาไทยมันดิ้นได้แล้วก็เป็นภาษาที่ยังไม่ตายก็ไม่ถือว่าเป็นคำแสลงนะคำว่าเผือกที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ทุกวันนี้อาจารย์มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการใช้สำนวนนี่แหละเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องการใช้คำที่มันหยาบกว่านี้เราเลยเลือกใช้คำที่เป็นซอฟๆลงมาอ่อนๆลงมาโดยเลือกที่จะใช้คำว่าเผือกแทนประเด็นที่หนึ่งก็คือสอเสือกับพอพึ่งมันอักษรสูงเหมือนกันเวลาเราเปลี่ยนพอพึ่งกับสอเสือเสียงไม่ต่างกันเลยเผือกกับนะสอเสือสระเอือกอไก่ก็ไม่ได้ต่างกันประเด็นที่สองก็คือว่าถ้าเราใช้สอเสือเนี่ยมันเขียนในสื่อสังคมออนไลน์เราจะมองว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพประเด็นที่สามก็คือว่าถ้าเราจะมองว่ามันเป็นลักษณะความเปรียบอย่างหนึ่งพอพูดถึงเผือกปุ๊บมันเป็นเรื่องของการเจ็บๆแสบๆคันๆนอกจากหาความหมายให้ใหม่ใช้กันจนติดบางคนยังเข้าใจผิดค่ะไม่วายนำเผือกร้อนไปใช้กับประเด็นร้อนๆสื่อถึงตอนอยากรู้อยากเห็นใหม่ๆทั้งที่แท้จริงแล้วเผือกร้อนเป็นสำนวนเปรียบปัญหาว่ามากับของร้อนๆเมื่อคนโยนมาก็จำต้องยอมรับไว้หรือไม่ก็รีบผลักสายต่อให้ผู้อื่นอ๋อร้อนเอาร้อนเผือกมันร้อนค่ะเผือกมันร้อนร้อนแบบนี้ไม่ใช่มีแต่เผือกเท่านั้นค่ะเพราะความหมายที่ว่ายังคล้ายกับสำนวนภาษาอังกฤษ hot potato ค่ะ hot potato ถ้าเกิดแปลตรงตัวนะครับมันจะแปลว่ามันฝรั่งร้อน hot potato ก็จะหมายถึงเรื่องราวสถานการณ์ปัญหาเป็นประเด็นที่มันค่อนข้างที่จะสร้างความลำบากใจยากในการรับมือเวลามันมีเรื่องฮอตโพเทโต้เข้ามาเนี่ยคนก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งไม่ค่อยอยากจะรับผิดชอบจริงๆมันก็เลยทำให้มีคำว่าฮอตโพเทโต้ที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วมันแปลเป็นภาษาไทยว่าเผือกร้อนเนี่ยจึงมีการเพิ่มสำนวนมาโดยการใส่คำเข้าไปอีกนิดนึงด้วยคือคำว่าโยนเผือกร้อนมันจะมีภาษาอังกฤษอีกอันนึงที่แปลว่าโยนเผือกร้อนแต่ไม่ใช่ฮอตโพเทโต้ละเขาจะใช้คำว่า pass the buck แสดงว่ามีเรื่องสถานการณ์อะไรมาอย่างนึงแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบโอ๊ยเราไม่อยากยุ่งเราอยากจะปัดความรับผิดชอบเอ่ยโยนความผิดเอ่ยแล้วก็โยนไปให้คนอื่นก็เคยถามนิสิตเหมือนกันนะว่าในห้องเรียนหนูรู้จักคำว่าสำนวนไทยที่ว่าเผือกร้อนไหม90%ไม่น่าเชื่อไม่รู้จัก90%นะไม่รู้จักแต่เขารู้จักคำว่าเผือกคำว่าเผือกร้อนมันเปรียบเสมือนกับเผือกที่ต้มหรือว่าที่ปิ้งย่างๆที่มันร้อนๆน่ะตัวเองไม่อยากรับไว้ก็เลยโยนให้กับคนอื่นไปรับผิดชอบแทนนั่นเองคือลักษณะการยืมคำภาษาต่างประเทศมันจะมี1สร้างคำใหม่2ทับศัพท์3แปลศัพท์เพราะฉะนั้นถ้ามองว่า hot potato อันเดียวกันกับเผือกร้อนก็จะเป็นเรื่องของการแปลศัพท์เพราะความพิเศษของภาษาดินได้ไม่ตายแถมยังใช้ได้หลายบริบทเผือกคำเดียวค่ะจึงใช้ได้ทั้งความหมายของคำนามคำกริยาสำนวนหรือแม้แต่คำวิเศษที่กล่าวถึงความขาวแบบไม่ธรรมดาประมาณว่าขาวแบบควายเผือกช้างเผือกนั่นล่ะค่ะ